อ้าวคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นป้าคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วยังไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยวันนี้เนี่ยผมได้ขังไอ้ฝ้าไว้ในกลางมหาสมุทรและมีคลื่นสึนามิที่คอยถล่มบ้านมันมาดูว่าวันนี้มันจะรอดจากการแกล้งผมหรือเปล่าใครว่ารอดเขียนว่ารอดไม่รอดเขียนไม่รอดและสำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์ถึง200ไลค์นะครับพร้อมแล้วไปดูว้าวโอ้เรามาอยู่ที่ไหนน่ะเจ้าลิงไปเดี๋ยวนี่อันนี้มันไปแต่ทะเลอะเราโดนขังในมหาสมุทรอย่างนั้นเหรอเราตายได้เราไม่อยู่แล้วเราตายแน่นอนเราต้องกินโปรโตซัวเราต้องนอนอาบแดดเราไม่มีน้ำกินว้าให้ขึ้นมาเดี๋ยวตายเพื่อนโอ้แล้วเดี๋ยวนะทะเลเหมือนมันจะมีคลื่นด้วยป่ะคุณผู้ชมเย่แล้วหมายความว่าถ้ามันมีคลื่นไหนที่แบบเป็นคลื่นไม่สงบนิ่งเราจะโดนซัดไปทั้งเกาะก็ได้นะเว้ยฟ้าโคตรคืนสงบนิ่งรูปแบบที่11ตัดหัวศูนย์โอ้โหโอเคคุณผู้ชมผมว่านะทางที่ดีเนี่ยขั้นตอนแรกเลยครับเราต้องสร้างบ้านใช่แล้วเข้าใจไหมบ้านอย่างนั้นเหรอปลูกต้นไม้อะไรอย่างแรกโอ้ปลูกขึ้นปั๊บคุณผู้ชมว่าเราจะรอดไหมกดไลค์ตอนนี้เลยนะฮะผมว่าในเมื่อคืนสงบนิ่งอยู่ผมเดี๋ยวผมมานะครับเอาเอาไปไหนอ่ะเอาไปสำรวจไงเอาอย่าทิ้งผมไปนายนายก็สร้างบ้านเดี๋ยวมาไงทำคนละหน้าที่ไงกลับมาเร็วๆนะใช่ได้ห่วงเอาล่ะครับคุณผู้ชมในเมื่อมันกำลังสร้างบ้านอยู่แล้วก็ผมมาทำการช่วยแผนเลยแล้วกันนะผมบอกไงนี่บ้านที่ผมตั้งใจสร้างบอกอะไรสามารถป้องกันภัยพิบัติระดับสึนามิได้อย่างง่ายดายโอเคเดี๋ยวผมน่ะจะต่อเติมบ้านให้มันแบบแข็งแกร่งและสวยงามขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตยืนรอดอยู่ในเกาะร้างเออเรือหมุนช่วยด้วยไอ้ก็เป็นไรเรือมันหมุนคุมไม่ได้เลยว่ายน้ำไปว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวมาคุณผู้ชมเป็นไปตามแผนการนะและนี่คือโอ้โหนี่ครับผมทิ้งเรือบ่าไว้แต่ว่าตัวผมเนี่ยออกจากเซิร์ฟไปแล้วแต่ว่าตัวยังอยู่ก้าวก้าวบ้านเสร็จแล้วกำลังก่อบ้านเสร็จแล้วเอาละเดี๋ยวเราค่ำคืนแรกเราต้องมานะว่าตอนนี้คือสึนามิยังไม่มานะฮะมันคือสงบนิ่งเล็กๆอยู่กระจึงกระจึงเนี่ยเดี๋ยวเราแบบเริ่มทักทายมันนิดนึงเหรอคุณผู้ชมเริ่มทักทายทักทายนะทักทายนะอะไรอ่ะเอาก่อนระเบิดมาเดี๋ยวสาวๆมาตั้งนานเมื่อไหร่ก็จะกลับมาสาวๆมาเสร็จแล้วอ่ะไม่หลายอ่ะไอ้ก้าวอะไรอ่ะเจ้าระวังตัวไว้ระวังอะไรอ่ะระวังอะไรไอ้ก้าวไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะคิปเปอร์ทะเลไปเด้ไปอย่าไปอยู่ทะเลคิปเปอร์ทะเลเหรอไปอันนี้ก็เรื่องแบบบ่มซ้อมเดี๋ยวรอพระเจ้าคงคามหาสมุทรโกรธลึกกว่านี้โดนหนักกว่านี้แน่มีทะเลอะไรก็ไม่ได้กลัวหรอกเอ้ยก็ทำกลัวไปงั้นแหละดิที่ขยะโชว์ยืนชิงช่องโชว์ปุดโอ้ my god คุณผู้ชมดูผมไม่รู้ว่าไอ้ฟ้าทำอะไรนะแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มเดือดแล้วทะเลเริ่มเดือดแม่โอ้โหดูมันเฮ้ยไม่ได้เกรงกลัวด้วยโอ้โหโคตรแบบใจร้าวจัดใจเกเรด้วยอันนี้ดูทำอันนี้คือทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ากำลังทำบ้านสุนัขหรือเปล่ามันจะมีหมาไหมแถวเนี้ย
เดี๋ยวรีบสร้างบ้านให้เสร็จดีกว่าไอ้ก้าวกลับมามันจะได้ภูมิใจว่าเราสร้างบ้านแบบป้องกันสึนามิได้อย่างชะงักนักอะไรอ่ะโอ้ยนั่นมันคิปเปอร์ทะเลแต่ตัวใหญ่กว่าเดิมโอ้เราคลื่นทำไมคลื่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอเคคุณผู้ชมเราไปใกล้ๆไปดีกว่าเออมันเข้าบอกกันไปเรื่อยๆเนาะมันคิปเปอร์ทะเลอย่ามาทางนี้ดิคนหลอนอะOh my god! คนอันตรายโอ้ยมันมาแล้วมันเกยตื้นมาแล้วดูดิโอ้ my god! ตอนนี้ขึ้นมหาสมุทรโกรธหนักมากฮะหุ้ยเหมือนว่าไอ้ฟ้ามันแบบเมื่อกี้มันแอบแบบเยี่ยวใส่อะไรอีกแล้วอะคุณผู้ชมโอ้ดูถ้าผมมีเพื่อนนะบอกเลยก่อนที่ไม่ระวังดิบ้านพังโหดมากเอาละเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวอีกรอบนึงก่อนเมื่อไหร่ก้าวมันจะกลับมาบ้านพบแล้วเราขึ้นมันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเอาคิปเปอร์อ๋อเมย์ไม่ใช่เดี๋ยวคิปเปอร์อะไรเยอะแยะเนี่ยเอาไปคิปเปอร์มันเยอะขนาดนี้พาไปที่ลับดีกว่าคุณผู้ชมเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้คือผมพามาในมิติขั้นสุดยอดแถมขึ้นโคตรแรงโอ้ยนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยแหมอุ๊ยถ้าผมเปลี่ยนที่เป็นลาวานี่มันมีร้องไห้เนี่ยหรือว่าใหญ่ดีกว่าเนี่ยมันหูเสริมระเบิดแน่เปลี่ยนเป็นลาวาเนี่ยแค่คือกระจอกแค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอกนะเอาโอ้ยเอาเอาตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะจระเข้อย่าไม่อ่ะโอ้ยคุณผู้ชมโอ้ยนี่ผมกลับมาจุดเริ่มต้นอย่างนั้นเหรออุ้ยแล้วทะเลทำไมคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะฆ่าผมแล้วทะเลแล้วฝนตกหนักด้วยบอกเลยหล่อมแล้วนี่หล่อมแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมไอ้ป้าไปเห็นได้ไงวะอะไรอ่ะโอ้ยมันสเกลตาเขาเป็นเปลวไฟตาเขาเป็นดังไฟเขาคือไฟเขาเล่นเป็นโลเขาคือไฟโอ้ก่อพังไปหมดเลยก่อพังไปหมดแล้วโอ้ยอยู่ดีๆก็มีเสียงอะไรเกิดขึ้นมาถ้าอยากรอดจงห้ามหันโอ้ my god มันวิคิปเปอร์ทะเลที่น่ากลัวมันคือลาสบอสตัวสุดท้ายลาสบอสชั้นที่100ที่เคลียร์บาอากิไปก่อสร้างขึ้นมา oh no คุณผู้ชม
ผมอุตส่าห์ใบ้ไปแล้วว่าถ้าอยากรอดจงมองมามันไม่มองมาด้วยว่ะไม่แต่หางตาได้งี้ต้องเจอนี่หน่อยโกโอ้ฉันคือเจ้าทะเลโอ้มันบินขึ้นมาแล้วมันบินขึ้นมาแล้วถ้าแกอยากรอดจงมองมาทางนี้มองแล้วมองมองแกมองยาไปกันนะขอละเมิดอะไรอ่ะเราไปบาราบาดูลโอ้แล้วผมติดอยู่กันเลยไม่เล่นแล้วลอกเล่นใครเล่นก็เล่นแล้วโอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบครับสำหรับเทเลวันนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยไปแล้ววันนี้บ๊ายบายครับ